เด้งผู้การชลบุรีเส้นปมเฉาเปลี่ยนผู้ต้องหาคดีดังพัทยาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่มีการนะครับเรื่องของการทุจริตคือมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็คือว่าแล้วมีการสั่งเด้งผู้การชลบุรีนะไปเอาไว้ที่กุคดีนี้ก็เหมือนกันครับยังไม่มีเรื่องราวยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่ายังไม่มีการเอาผิดหรืออะไรคือเด้งเอาไปอย่างเดียวครับนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาที่ทำทุจริตนะครับหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็คือสั่งเด้งเข้ากุแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไม่ได้มีอะไรซึ่งคดีนี้นะครับเป็นคดีที่ผู้การชลบุรีนะครับก็ร่วมกับผู้กำกับนะครับสภ.ด้วยนะครับแล้วก็ผู้การชลบุรีด้วยนะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็คือว่าไปจับผู้ต้องหาคนหนึ่งแล้วเอาผู้ต้องหาคนมารับสารภาพแล้วก็มีการเรียกรับเงินนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็สั่งเด้งเข้าไปกุเขาบอกสั่งเด้งเข้ากุไว้นะครับตั้งแต่ประมาณปลายเดือนปลายปีนะครับก็ช่วงประมาณปี2565นี่ก็ปี256อันนี้จะครบอีกปีแล้วครับก็คดีเนี้ยสั่งเด้งไปยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีท่าทียังไม่มีอะไรหรือเงียบเฉยนิ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็คงจะต้องมาทบทวนกันว่าอีนี่อีกหนึ่งคดีนะครับที่วันนี้นะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยมีแต่การสั่งเด้งถึงได้บอกไงว่าวันนี้การที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาที่กระทำความผิดอะไรส่วนใหญ่ก็สั่งเด้งเด้งไปแล้วก็เงียบเด้งไปแล้วก็หายเด้งไปก็จบนะครับแล้วก็ไปรับราชการต่อไปกินตำแหน่งที่อื่นต่อย้ายไปที่อื่นต่อนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวเราไปดูคดีนี้นะครับว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปไหนมันไม่ได้มีความคืบหน้าเลยแต่เนื้อคดีมันเป็นยังไงครับเด้งผู้การชลบุรีเนี่ยเส้นปมเฉาเปลี่ยนตัวนะครับผู้ต้องหาคดีดังพัทยาผบ.ตร.นี่ครับเซ็นคำสั่งย้ายขาดผู้การชลบุรีเข้ากุสปก.ตำรวจชี้มีเหตุสงสัยพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่กระทำความผิดนะครับทางวินัยและอาญานะครับหลังถูกดำเนินคดีตามป.อาญามาตรา157เปลี่ยนตัวผู้ต้องหานะครับคดีดังเมืองพัทยานี่คือคดีที่สั่งเด้งขึ้นไปแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการลงโทษอะไรเลยยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรเลยยังไม่มีคดีนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยมีหนังสือคำสั่งนะครับตร.ที่543/2565ลงวันที่14พฤศจิกายนเรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัตินะครับราชการใจความว่าด้วยตำรวจภูธรภาค2ได้รายงานเหตุการณ์พลตำรวจตีกิตตินะครับธเนศทนันทวีสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมีเหตุเป็นที่สงสัยว่าพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่และกระทำความผิดทางอาญานะครับความผิดทางวินัยและอาญาหากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนหรืออาจจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและให้ดำเนินการนะครับของตำรวจภูธรภาค2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามมาตรานะครับ63และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้นะครับข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2563จึงให้พลตำรวจตีกิตติธเนศนะครับธนนันทวีสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปกตร.อาคาร1ชั้นที่20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่นะครับผู้ที่อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนฝ่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมีรายงานว่าสาเหตุที่มีคำสั่งย้ายพลตำรวจตีกิตติเนศในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่กรณีสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในคดีกลุ่มชายชะกันบุกทวงหนี้ภายในภูเวล่าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีการเรียกรับเงินสินบนจำนวน1ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีกับนะครับพันตำรวจเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์รองผบก.นะครับผจ.จังหวัดชลบุรีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยทุจริตและมาตรา200เป็นเจ้าพนักงานนะครับฝ่ายสืบสวนช่วยเหลือไม่ให้คนต้องรับโทษและรับโทษน้อยลงหรือรับโทษน้อยลงนอกจากนี้
มีการตั้งกรรมการสอบนะครับความผิดวินัยร้ายแรงและสั่งให้ย้ายมาประจำการที่สปกพ2ตั้งแต่นะครับวันที่31ตุลาคมเป็นต้นมาส่วนพลตำรวจตรีกิตติเนตรถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตนะครับสำหรับพลตำรวจตรีกิตติเนตรเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่49เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้กำกับการสภ.บก.น.9รองผบก.ผจว.จังหวัดตรังรองผบก.น.2สำหรับระหว่างนี้นะครับเคยช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อนขยับติดยศพลตำรวจตรีในตำแหน่งนะครับผบก.ผจว.ชลบุรีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับคดีนี้นะครับมีการสั่งนะครับเด้งไปตั้งแต่นะครับวันที่14 พฤศจิกายน 2565แต่คดีนี้ยังไม่มีอะไรออกมาเลยครับยังไม่มีการชี้มูลความผิดยังไม่มีการดำเนินคดีหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลยคดีไม่มีการคืบหน้าไปไหนเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนนะครับมีความรู้สึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังช่วยพวกพ้องกำลังช่วยพวกตัวเองการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดพวกตัวเองยังไม่สามารถทำอะไรได้วันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลนะครับเราต้องเอาข้อมูลแบบนี้ออกมาตอกย้ำออกมาทวงถามว่าเฮ้ยวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีต่างๆแบบเนี้ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคดีไปถึงไหนเงียบหายแล้วสุดท้ายคนคนนี้ก็ยังรับราชการกินเงินเดือนอยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งที่มีข้อมูลในการกระทำความผิดสรุปแล้วว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงก็เอามาแจงหรือจัดการให้กับประชาชนได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานตรงไปตรงมาบ้างได้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ